นี่เลยว้าวไอ้เหี้ยต้องแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิววันนี้มารีวิวเรื่องแม็กสตินเป็นยังไงเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ได้ดูเป็นไงพอรอพี่มันก็ไม่ได้ถ่ายแย่เอางี้ดีกว่าแต่ถามว่าดีไหมก็สนุกไหมสนุกไม่เฉยเฉยเฉยไอพีเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าตื่นเต้นอุ้ยพี่น่าดูไหมแม็กสติลนี่น่าดูน่าดูว่ะพี่พี่ยิ้มเฮ้ยพี่ว่าน่าดูนะอะไรอย่างงี้มันมีแปลงร่างมีอะไรเออนั่งเฟี้ยวสัตว์แล้วมึงทำไมไม่ดูไอ้สัตว์มาตั้งมาดูคนนั้นหมดเขาไอ้ยี่ไอ้ชายไม่ได้ไปอ๋อแล้วเป็นไงบ้างนี่ช่วงนี้เพิ่งพักฟื้นเป็นเอทเรียหล่อชีวิตนะติดเชื้อในลำคอโอ้เรียหีแล้วเป็นเอทไม่คุ้มไม่คุ้มอ่ะไอ้ที่วันนั้นพูดเล่นๆกันนะเป็นจริงแต่ไม่ได้เรียอะไรนะติดจริงๆอันนี้ติดไม่บอกเป็นจริงคิดว่าเรียหีแล้วติดเชื้อในลำคอไปพูดเล่นไงวันนั้นเป็นจริงเลยมันไปดูเทเลอร์มาแล้วเป็นไงเฮ้ยตอนดูเทเลอร์ยังไงบ้างรู้สึกไงดูแบบไซไฟนะโอเคนะดูดีนะเหรอดูมีราคานะเอาจริงนี่เออดูมีราคาดูแบบเหลื่อมๆชุดแบบเหลื่อมๆตื่นเต้นนะแบบน่าดูไหมแบบไม่ตื่นถ้าเกิดเขาให้ตั๋วฟรีมาดูไหมดูเลยต้องดูแน่นอนถ้าตั๋วฟรีคือจะบอกมาที่กูเลยให้ตั๋วฟรีกูก็ไม่ดูถามจริงพูดจริงสำหรับกูมันเหี้ยในทุกๆด้านยกเว้นอย่างที่เขาพูดเลยว่ายกเว้นถ่ายดีอะไรนี้แต่เรื่องเหี้ยเนี่ยสำหรับพี่คือพี่ดูแล้วพี่คิดไหมมึงจะหนังเด็กก็ไม่ใช่หนังผู้ใหญ่ก็ไม่เชิงมึงยังไม่รู้ตัวเองมึงจะเป็นหนังอะไรของมึงแต่ว่าด้วยความที่มันมีหลายๆอย่างที่คนไทยน่าจะอินอยู่พอสมควรแต่สำหรับผมเนี่ยยิ่งมาเวลเนี่ยมันมาตอนนี้นะเห็นหนังแบบนี้ปุ๊บเยอะมากอารมณ์เหมือนกับเรื่องนี้จะดูดีมากเลยถ้าไม่มีมาเวลไม่มี DC มาเรื่องนี้จะดูแบบดีในสายตาพี่เลยจะดูอ๋อดูสนุกดีเนาะแต่เรื่องนี้เยอะแม่เล่าเรื่องอุบาทสัตว์ไม่มีเฮียเลยเดี๋ยวเข้าสปอยเลยอ๋อส่งเข้าเรื่องสั้นก่อนก็ได้ไปเรื่องสั้นก็ถือว่าเป็นความเนี่ยความรู้สึกผมแหละเนี่ยความรู้สึกผมเนี่ยเฉยๆไปเรื่องสั้นกันดีกว่าความรู้สึกกูเกลียดไป Max Steel คือเรื่องราวการผจญภัยสุดตื่นเต้นของ Max เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับแม่ของเขาทั้งคู่ย้ายกลับมาในเมืองเล็กๆที่ซึ่งพ่อของ Max ผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เสียชีวิตลงอย่างเป็นปริศนาที่นั่น Max ต้องพยายามปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่แต่ทุกอย่างก็ไม่ง่ายนักเมื่อบางสิ่งเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาทำให้แม็กซ์มีพลังพิเศษที่ต่างจากมนุษย์คนอื่นๆพร้อมการปรากฏตัวของสตีลหุ่นยนต์สุดล้ำที่ช่วยชีวิตแม็กซ์ไว้ได้ในยามคับขันแม็กซ์และสตีลค้นพบว่าหากพวกเขารวมพลังกันก็จะสามารถควบคุมพลังให้กลายเป็นความสามารถที่เหนือมนุษย์ได้ซึ่งจะนำทั้งคู่ไปสู่การผจญภัยเพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังการเสียชีวิตของพ่อของแม็กซ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตเด็กหนุ่มธรรมดาผู้นี้และโลกทั้งใบไปตลอดกาลตั้งแต่แรกๆก็อุบาทแล้วอุบาทแล้วเหมือนซีนแรกๆเนี่ยก็จะมีนักแสดงคนหนึ่งเขาชื่อแอนดี้กาเซียแอนดี้กาเซียคนที่มาบ้านเห็นหน้าปุ๊บรู้เลยตัวร้ายมาเป็นแบบคนดีๆมาบ้านพระเอกแล้วก็มานั่งกินข้าวกับพระเอกแล้วก็แม่พระเอกใช่ไหมก็แอนดี้กาเซียนี่กูเห็นแป๊บแรกมึงมาทำไมเนี่ยคนร้ายใช่ไหมเนี่ยมึงเล่นเรื่องไหนมึงก็ตัวร้ายประจำอะไรช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบนั่งกินข้าวกันการในทางของผมเนี่ยผมกุมขมับเลยอุบาทซัดอุบาทยังไงรู้ไหมนั่งกินข้าวอยู่แล้วมันตัดสลับกับตอนแบบฉากที่หน่วยสวาทแม่งกำลังไปบุกอะไรสักอย่างก็ได้ดูใช่ไหมบุกโรงงานเนี่ยสักอย่างซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกับฉากไอ้ตรงต้องกินข้าวเลยตัดไปตัดมาแบบพูดคำลูกเหนื่อยหรือเปล่าวันนี้ตัดลูกกำลังนั่งทำอะไรอยู่ลูกไปไหนมาพ่อลูกตายตอนไหนลูกรู้หรือเปล่าตรงไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกับพ่อไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกับการกินข้าวไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกันเลยมึงตัดหาพ่อมึงยึดแม่แล้วกูบอกตรงเลยกูไม่ชอบอย่างไรเลยคือตรงที่ว่ามันรู้สึกว่าช่วงที่แบบเขาวิธีการตัดเนี่ยเหมือนจะให้เราตลกหรือเปล่าวะให้เรารู้สึกไงวะตลกยังไงรู้ไหมคือบางทีเวลาสังเกตได้เวลาตัดหนังตลกเนี่ยมันจะเหมือนกับตัดเสียงให้ออกไปอะแล้วมันเงียบเว้ยดังเงียบเว้ยพอเงียบปุ๊บคนรู้สึกโอ้ตลกอะไรงี้ตลกกูมันไม่ใช่ตรงนี้มันแรกๆกูก็เห็นแล้วอุบาทแล้วมึงอะไร
ของมึงเนี่ยทั้งซีนเลยทั้งประโยคเลยมันเหมือนกับว่านักแสดงตรงนั้นเขายังท่องบทไม่ค่อยดีก็เลยตัดไปเหมือนพวกกูพูดเนี่ยบางทีพูดแล้วยังตัดเห็นตัดเยอะๆนี่พวกกูพูดไม่ดีเลยตัดเยอะถูกไหมเหมือนกันน่ะสำหรับผมคือมันตัดไปตัดมาอย่างนี้แสดงว่านักแสดงมึงมีปัญหาหรือเปล่าแค่นั้นเองนี่ช่วงแรกๆนะใช่เดี๋ยวพี่แจกแจงก่อนว่าก่อนที่จะเข้าซีนนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงตัวหัวออกมาคือมันจะมีพวกดีไซน์ช็อตดีไซน์ช็อตคือพวกที่แบบว่าเอ้ยมีถ่ายโลเคชั่นถ่ายอะไรที่มองว่าเขาก็พยายามได้ดีมันก็สวยดีในหลายๆฉากที่แบบว่าก่อนที่จะเข้าตรงนี้นะเพราะว่าถ้าสมมติพูดมาถึงตรงโต๊ะอาหารแล้วเนี่ยพี่มีความคิดเหมือนกันว่าถ้าเป็นพี่เนี่ยถ้าอยากจะเล่าไอ้สองเหตุการณ์เนี่ยมันควรจะแยกกันถ้าแยกกันเนี่ยไอ้ซีนโต๊ะกินข้าวพี่มีทัศนคติอย่างนึงคือซีนโต๊ะกินข้าวอ่ะมันทำอะไรได้เยอะมันเล่าเรื่องได้เยอะมันมีตัวละครแล้วบนโต๊ะกินข้าวเนี่ยตัวละครมากกว่า2เนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรให้ทำเยอะแม้วิธีการรับกล้องเว้ยตายเป็นคุยกันเรื่องอดีตเว้ยคุยกันเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยไอ้ตัวแอนดี้กาเซียเนี่ยเป็นเพื่อนของพ่อมันซึ่งพ่อมันตายไปแล้วพระเอกก็ไม่รู้เลยว่าพ่อมึงเป็นอะไรตายอะไรงี้แล้วตัวแอนดี้กาเซียประมาณว่าเฮ้ยบอกกับแม่ว่าลูกมึงสมควรรู้แล้วนะว่าพ่อมึงเป็นอะไรอะไรประมาณนั้นซึ่งไอ้ซีนพวกเนี้ยมันตัดไปตัดมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้พี่ไม่เข้าใจเพราะว่าไอ้ส่วนที่ตัดไปในห้องแลบเนี่ยมันแค่แบบว่าเฮ้ยพระเอกมาถึงแล้วเอเลี่ยนนั่นตื่นมันมีแค่นั้นแหละแม่เสมีแค่นั้นแหละซึ่งพี่มองว่าจริงๆแล้วจบซีนที่อยู่บนโต๊ะกินข้าวอ่ะไปก่อนแล้วค่อยบอกก็ได้ใช่นึกภาพป่ะใช่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าจบเรื่องพ่อไปก่อนแล้วค่อยๆไปบอกว่าพระเอกมาแล้วเลยตื่นสิ่งที่พี่ชอบก็คือมันถ่ายพวกมันจะมีพวกพระเอกนั่งอยู่บนหลังคาเว้ยถ่ายวิวมันก็สวยดีมันก็เก็บภาพสวยดีสวยดีนะสวยดีสวยดีมันสวยดีซีนในบ้านผมสังเกตเยอะว่ามันเป็นกล้องแบบกล้องถือแล้วมันไม่ค่อยนิ่งแล้วกูจะงงๆว่าคือยังไงด้วยความที่อยู่ในบ้านเหมือนแม่คุยกับลูกเนี่ยลูกในเบคอนหมดแล้วนะอะไรเงี้ยเบคอนกินตัวเองไม่ได้นะมึงรีบมากินเร็วอะไรประมาณนั้นซึ่งมันถ่ายกันแบบสั่นๆสั่นๆที่ยังไงคือหนังพี่ต้อมยุทธเลิศหรือยังไงกูก็ไม่เข้าใจส่วนตัวแล้วเฉยๆไม่ได้อะไรมากกับมันหลังจากเนี้ยหลังจากนี้มันจะเป็นเรื่องของตัวพระเอกที่พยายามตามหาความจริงแล้วไม่รู้จักพระเอกเลยไม่กูไม่เล่ากูไม่เล่าเรื่องนี้กูไม่เล่าตั้งแต่แรกยังไม่กูไม่สนเรื่องนี้กูบอกคราวนี้เนี่ยพระเอกเป็นใครยังไงเป็นเด็กเพิ่งย้ายมาเพิ่งย้ายกลับมาบ้านเก่าเหมือนกูเนี่ยอาจจะแบบว่ามาอยู่กรุงเทพนานแล้วย้ายกลับไปสุราษฎร์อะไรประมาณนั้นซึ่งพ่อตายที่สุราษฎร์อะไรเงี้ยกลับไปก็ต้องไปเจอความหลังอะไรประมาณนั้นแหละมีเหี้ยอะไรอ่ะหนังเหมือนหนังผีอ่ะแต่ไม่ใช่หนังผีนั่นเองแล้วพระเอกเนี่ยวิธีอย่างพระเอกเจอนางเอกเจอยังไงตัดรถตัดหน้าแล้วมันอารมณ์เหมือนนึกภาพเวลาเราดูละครมันจะแบบว่าเจอแล้วแรกเจอเนี่ยพอพี่ท็อปพูดละครปุ๊บรักแรกพบพอพูดละครปุ๊บเห็นชัดเลยเรื่องมีเจ็ดแม่เป็นอะไรที่แบบคนแบบพระเอกนางเอกเจอกันเนาะเดินชนกันอะไรไม่ต้องมีเกี่ยวอะไรกันหรอกแค่เดินชนกันเฉยๆแล้วก็ปิ๊งกันแล้วหลังจากนั้นนางเอกทั้งเรื่องก็เหมือนสตอกเกอร์ไอ้เหี้ยไปเจอกันตลอดเลยแต่ว่าไปอยู่พระเอกอยู่ไหนเอ้ยเอ้าเป็นไงวันนี้ไปกินอาหารไทยกันมาสักพักมาร้านอาหารไทยปุ๊บมานั่งคุยกันอ๋อฉันรู้นะว่าเธอไม่ค่อยคุยกับใครถึงจะคุยเธอก็คุยนิดหน่อยคนอื่นจะได้ไม่ว่าเธอแปลกนี่แหละโอ้ยมึงเพิ่งชนไอ้นั่งกันเนี่ยมึงรู้กันหมดแล้วแสดงว่านางเอกมึงสตอกเกอร์ใช่ไหมคือหน้าตาก็สวยนะมึงมาตามผู้ชายอ่ะพ่อแต่บางทีกูไม่เข้าใจว่าตัวละครผู้หญิงบางทีอ่ะการที่แบบเขียนให้เหมือนมาไล่ตามผู้ชายอะไรเงี้ยมันดูเป็นอะไรที่ผมมองว่าเป็นการเขียนที่ค่อนข้างแย่สำหรับผมอ่ะสังเกตเลยทั้งเรื่องไม่มีนางเอกก็ได้ไม่มีผลเหี้ยอะไรกับเรื่องเลยเป็นแค่นางเอกที่แบบเอามาให้พระเอกแบบจิ้นเฉยๆไม่มีเหี้ยจิ้นไหมก็ทั้งเรื่องพระเอกแม่งผักใส่นางเอกตลอดพอเจอนางเอกปุ๊บไปนั่งกินข้าวกันปุ๊บเยอะแม่งออกแล้วเหี้ยแสงมาช่วยนั่งพระเอกมีปัญหาแสงเริ่มปล่อยแสงได้ไม่อยากให้ใครรู้วิ่งหนีเขานี่บอกไปกินข้าวกันอยู่สักพักนางเอกบอกเอ้าเป็นอะไรไม่ไหวแล้วแสงมาวิ่งเข้าห้องน้ำวิ่งห้องน้ำปุ๊บอ๋อหนีอ๋อขอกลับบ้านก่อนแล้วกันทำอย่างนี้นางเอกสองรอบนางเอกยังตามอยู่นะแต่ว่ากูก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรเฮ้ยโลกมันทัดเทียมแล้วผู้หญิงตีผู้ชายก็ได้ไม่ใช่เคยมีเพื่อนที่ผู้หญิงตีผู้ชายก่อนไหมนี่ไม่แต่รู้เลยนะทำไมถึงรู้ขนาดนั้นพวกกูบอกอยู่ว่าสตอกเกอร์ชัวร์แต่ว่าพระเอกพ่อมันเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังไม่แต่รู้หมดเลยนะรู้แบบตัวตนพระเอกจะเป็นเด็กหน้านี้ไม่รู้จักกันมาก่อนอาจจะเป็นเหตุผลว่าที่พระเอกไม่เอาสตอเกอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่ใช่อ่ะสุดท้ายพระเอกเอาอยู่ดีมันแค่แบบมีปัญหาเพราะแสงมากคือซีนหนึ่งขำมากพระเอกมันแบบเริ่มงงตอนนั้นอ่ะเริ่มงงตรงที่ว่าโอ้มันมีแสงมากชื่อพลังงานเนี่ยอะไรสักอย่างที่มันออกมาจากมือออกมาจากตัวพระเอกอ่ะแล้วมันก็เลยพิมพ์ Google ไปถามใน Google หมอทำไมแสงออกมาจากนิ้วฉันอะไรประมาณนี้มีอีกอันนึงบอกฉันคือใครฉันคืออะไรเมื่อกูขำเลยพิมพ์ใน Google ว่าอะไร Who am I เนี่ยมันพิมพ์ใน Google ว่า Who am
ไงมึงพิมพ์ใน Google ว่า Who am I ตอนแรกมันพิมพ์ว่ามีใครเป็นเหมือนมันไหมอ่ะประมาณนั้นอ่ะแล้วตอนหลังมันเหมือนกับกูเป็นอะไรวะตื๊ดว่ากูเป็นอะไรใน Google มึงคิดว่าจะเจอคำตอบอะไรนี่พ่อเองนะนี่คือคนที่จะต้องเขาเรียกว่าทำให้เรารู้สึกว่าแคร์คนนี้คนซื่อใส่ซื่ออะไรอย่างนี้พูดได้ว่าพระเอกคนนี้มันพูดอยู่ว่ามันมากู้โลกมาปกป้องโลกใช่เออมันพูดอยู่ปกป้องโลกจากไอ้พวกนั่นน่ะไอ้อ้นเหรอนั่นน่ะตัวเหี้ยอะไรนะไม่รู้มันเป็นลมอ่ะอะไรวะอัลต้าลิงเหี้ยอะไรเงี้ยเออๆอัลต้าลิงมันบอกอยู่ว่ามันมาร่วมกับไอ้ตัวบินๆเนี่ยเพื่อปกป้องโลกลืมพูดไปเลยว่าเรื่องแม็กสตีลเนี่ยมันทำมาจากฟิกเกอร์ของแมทเทลเออมันไม่ใช่แบบเป็นคอมิกหรืออะไรมาก่อนอารมณ์แบบฟิกเกอร์ตัวนึงแล้วโอ้น่าทำเป็นหนังเนาะไม่ต้องคิดถึงที่อะไรโอ้เฮ้ยตัวละครตัวนี้แม่งน่าสนใจว่ะน่าทำเป็นหนังโอ้นี่ฟิกเกอร์สวยดีกว่าทำเป็นหนังดีกว่าคนเราทำไมต้องคิดเยอะไปสอบหาอะไรที่มันยุ่งยากเจอขวดน้ำเนี่ยเราก็เฮ้ยทำเป็นหนังดีกว่าเนี่ยคือความรู้สึกตอนที่กูดูเทรลเลอร์เจ็บแม่แล้วกูเข้าไปดูก็อย่างนั้นจริงๆหลังจากตรงเนี้ยที่มันหาใน Google อ๋อกูคือใครได้คำตอบว่าอะไรไม่มีตันโถมันจะมีอย่างที่แบบว่ามันเข้าไปในบ้านเข้าไปในห้องสังเกตได้เลยมันจะเปิดเป็นเหมือนซิมบลิกพระเอกเป็นคนที่ชอบดูหนังกังฟูนะเปิดหนังกังฟูทิ้งไว้เป็นซิมบลิกพระเอกจะเหมือนกูอย่างนึงคือทำที่อะไรจะเปิดทีวีไว้ตลอดไม่ต้องแบบมาเกิดกดปุ๊บแล้วเปิดทิ้งไว้คือเปิดเป็นแบ็คกราวด์ไปเลยเออมันยุ้ยเคยไหมแบบจะนอนหรือกำลังกินข้าวเล่นเกมหรืออะไรทุกอย่างจะเปิดทีวีไว้เออเป็นอย่างนั้นแหละซิมบลิกว่าแบบเขาชอบดูกังฟูเดี๋ยวซีนต่อไปมันจะแบบโอ้เก่งแล้วมันจะเปิดหนังอะไรสักอย่างอ่ะแล้วเปิดเรื่องนี้วนอยู่เรื่อยๆพอเข้าวันทั้งคืนคือเข้ามาที่ห้องปุ๊บอ๋อจะมีกังฟูอยู่มันก็จะเป็นเรื่องเดิมอ่ะเรื่องเดิมเลยล่ะมันเหมือนเดิมอ่ะมันวนอยู่เรื่องเดิมอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนดูพูดลีแสดงว่าเขาต้องจ่วยว่าพระเอกต้องเก่งกังฟูนั่นแหละแค่ดูก็เก่งแล้วเย้เป็นไงล่ะเป็นไอ้นี่ไงฮีโร่ไงไอ้ตัวที่พระเอกอ่ะก็พยาที่เห็นแล้วแบบโอ้ยไม่ใช่พระเอกไอ้ตัวนั้นที่มันเห็นแล้วแบบก๊อปปี้จากทีวีไงทั้งหมดเห็นแล้วทำได้เลยอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นหมอจะไปปล้นแบงค์เหรอดูหนังปล้นแบงค์เก่งเลยไงฮีโร่ก็มีโอเคได้ไม่เถียงโอเคนั่นแหละหลังจากที่หนีไปนางเอกอะไรพวกนี้มันก็เป็นระเบิดตัวเองเขาเรียกว่าควบคุมไม่ได้คุมแสงที่มือไม่ได้แล้วก็เลยแบบว้าควบคุมไม่ได้ตื่นเต้นควบคุมไม่ได้ก็เลยระเบิดตัวเองทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ที่อกวะเอ้ามีได้ทำไมต้องมีงงมีเหตุผลด้วยอยากรู้ต้องมีเหตุผลเหรอรู้เห็นฟิกเกอร์แล้วก็ตั้งหนังมีเหตุผลมันเป็นอย่างเงี้ยเลยคือมันเป็นอะไรวะที่อกเท่ไหมเท่ดีใช่ไหมเท่ดีพอถามนิดนึงว่าพระเอกได้พลังมายังไงมีตั้งแต่เกิดเพิ่งมาจุดเพลิงได้ตอนนี้พระเอกไม่ใช่มนุษย์เป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ว้าวลูกครึ่งลูกครึ่งมนุษย์ต่างดาวเท่ว่ะเฮ้ยบ้านี่ก็น่าสนใจไหมไม่เฮ้ยเขาบอกเดี๋ยวเนี้ยลูกครึ่งกำลังมาแรงเอ้าสาวๆสังเกตดินางแบบดาราลูกครึ่งจะมาแรงทั้งไทยและเทศกับลูกครึ่งพอลูกครึ่งปั๊บนี่จะโอ้ยนางเอกก็ลูกครึ่งป่าวะไม่รู้ครึ่งคนครึ่งนางฟ้าเอ๊ะแต่นางเอกสวยดีนางเอกสวยมากแต่นางเอกสวยแต่ว่าไม่น่าคำพูดงี้เลยเป็นกูนี่แบบว่าบ้าเขาออกจะเป็นผู้หญิงแก่นๆไงเป็นผู้หญิงแก่นๆสังเกตดูว่าทั้งโรงเรียนจะมีแค่สองคนตรงนั้นจะไม่รู้จักใครบ้าที่เหลือก็ตัวประกอบแล้วไงเป็นเอ็กต้าไปหรือว่าผ่านเดินเอ็กต้าเดินผ่านเดินในโรงเรียนจริงเหมือนเคยดูหนังจีนไหมที่แบบว่า5 4 3 2เดินครับเดินเราจะเห็นไอ้ตาเนี่ยเดินไปแล้วแล้วมันก็จะเดินกลับมาเดินครับเดินกลับมาเดินอ้าวที่เห็นที่เดินครับเดินสภาพไอ้ตาลุงนี่ก็จะเดินประมาณ3รอบนี่ผลงานนะโมได้แล้วนะไปบอกเพื่อนบอกเฮ้ยกูเดินปัดโมตามกูนะเคยเป็นไหมสมมติเราออกทีวีวัดเดียวเหมือนออกข่าวโมตามมึงเล่าแล้วนะเฮ้ยมึงไปดูหนังเลยไม่เห็นกูนั่นน่ะข้างหลังทั้งตอนนั่นแหละกูเป็นกูแคปเซฟลงเฟซบุ๊กเลยไอ้เหี้ยเซฟแล้วซูมลงเฟซบุ๊กเรียบร้อยกูโมได้แล้วโมกันมาโมกันกลับมาคราวนี้มันก็เจอสติลเป็นหุ่นยนต์อ๋อเพิ่งเจอที่เห็นอยู่ดีหุ่นยนต์โผล่มาชื่อสติลพระเอกชื่อแม็กไอตัวหุ่นยนต์นี่ก็ฮาดีตลกดีผมว่ามันโอเคอยู่ตรงที่มันชอบเขาเรียกว่าปลาชดอะแต่หุ่นยนต์มันจะพูดเลยตรงๆบอกว่าเห็นตรงไหนพวกโอ้ยฆ่าเลยไหมเนี่ยผู้หญิงคนนี้ทำให้มึงหัวใจเต้นเนี่ยฆ่าเขาเลยประมาณนั้นก็ตลกดีอะไรแบบนี้สำหรับผมนะแต่หุ่นยนต์เนี่ยบางทีมันก็จะมีเขาเรียกว่าบทพูดที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ว่ามันยังเขาเรียกว่ามันขาดเสน่ห์
พระเอกเหมือนกันทั้งเรื่องพระเอกความรู้สึกของกูคือน่ารำคาญกับทื่อเนี่ยแม่งสองอย่างเลยมึงไม่มีเสน่ห์ไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีโมเมนต์ที่ทำให้กูรู้สึกว่าเฮ้ยมึงสู้มันได้มึงต้องสู้มันหรืออะไรอย่างนี้กูไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นกับพระเอกคนนี้เลยความรู้สึกคนเดียวว่านางเอกน่าเย็ดเนาะ อะไรเงี้ยรู้สึกแค่นั้นแหละทำไมไม่เย็ดวะอะไรเงี้ยความรู้สึกพี่เนี่ยเรื่องพระเอกนี่พี่เห็นเหมือนกันว่าหลายๆครั้งเนี่ยแบบรำคาญอย่างเดียวคือเหมือนกับว่าพอเขาจับพระเอกมาเจอกันเอกปั๊บเนี่ยมันต้องมีเหี้ยอะไรให้แบบเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะไปพอเจอปั๊บคุยได้2คำโอ้เดี๋ยวมานะไปโบบาเป็นไงโบบาอ๋อโบบาแล้วโบบาเลยโบบามันกินชานมไข่มุกไงโบบาเป็นไงโอ้โบบามึงเรียกโบบาดูภาคไทยแล้วเขาพักอย่างนี้ดูภาคไทยดูไม่รู้ภาคไทยบอกโบบาไข่มุกโบบาเออชาไข่มุกอ่ะชาไข่มุกไอ้นี่ไข่ไม่น่าไข่ไอ้เอกไอ้เอกทำอะไรเงี้ยมันกินชานมุกครั้งแรกไงแล้วนี่ลุกสักพักลุกอ่ะเอาอีกพอไปลุกอะไรเงี้ยแค่แบบเรื่องนี้เฉยๆพระเอกมีเอาไว้ให้แบบคันตลอดระหว่างนั้นพระเอกก็จะมีคนไล่ตามคนของบริษัทแอนดี้กาเซียมันชื่อเจ้าอะไรอะไรเอ็นแท็กที่อะไรสักอย่างเทคๆอะไรเนี่ยเอ็นเทคเอ็นเทคไงเอออะไรประมาณนั้นน่ะมาคอยไล่ตามพระเอกอยู่ไม่รู้โอ้วิ่งหนีแล้วก็ไปเจอนางเอกนางเอกก็ช่วยไว้นั่นแหละพอนางเอกช่วยปุ๊บคราวนี้ก็เลยแบบว่าปรึกษากันพระเอกบอกว่าอยากจะไปที่เนี่ยเอ็นเทคจะไปถามตัวแอนดี้กาเซียในเรื่องชื่อเจ้าชื่อไมล์ในเรื่องเขาชื่อไมล์จะไปถามไมล์เพราะว่าเป็นเพื่อนกับพ่อและอยากรู้ว่าเนี่ยพวกพลังพวกเจ้าอะไรเนี่ยมายังไงมีอะไรเป็นมายังไงอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็ไปถามพอไปถามปุ๊บก็ไม่ได้คำตอบที่อะไรไปถามแล้วอารมณ์เดียวกับเจอนางเอกแหละพอไปถามปั๊บไม่ได้อะไรก็ตัวสั่นอีกแล้วตัวสั่นอีกแล้วไฟจะมาไฟจะมาวิ่งคือทุกครั้งที่จะเข้าหานางเอกทุกครั้งที่จะแบบมึงผู้หญิงคนนี้มาหาแล้วนี่ถ้ามึงคุยอีกนิดคือกลับบ้านเย็นนี้ได้เย็ดแน่ก็พลังมาก่อนคราวนี้จะรู้ความลับแล้วคุยกันสักพักไปเจอไอ้แท่งเหี้ยอะไรไม่รู้พลังมาซะก่อนไม่ทันได้รู้ความรู้สึกกูอย่างนี้คือมันเหมือนไม่มีเหี้ยอะไรจะเขียนมันเป็นการเขียนที่แบบโอ้โหไร้สาระสัตว์ไร้สาระตรงที่ว่ามึงไม่มีเหี้ยจะเขียนงูขัดเนื้อตัวเองไอ้เหี้ยขัดขาตัวเองเขียนแล้วโอ้ยพระเอกแม่งทำอะไรไม่ถูกแล้วไม่รู้จะเขียนอะไรต่อเอาพระเอกมึงไปก่อนเดี๋ยวเรื่องเฉลยอีกอย่างนึงคือไอ้หุ่นยนต์เนี่ยมันรู้หมดเลยว่าความลับว่าพ่อมันตายยังไงมิสเตอรี่หลักของเรื่องนี้คือพ่อตายยังไงและนี่คือเรื่องหลักเลยของแม็กสติลตัวหุ่นยนต์นี่รู้หมดทุกอย่างแต่ว่าจำไม่ได้ในหนังมันโดนระเบิดความจำเสื่อมความจำเสื่อมความจำหายไปเสี้ยวนึงหุ่นยนต์หุ่นยนต์เมมโมรี่หุ่นยนต์เมมโมรี่อาจจะโดนไปเครื่องนึงโดนละความจำเสื่อมแล้วถามว่าต้องเสียบอะไรไปกู้ไหมก็ไม่ต้องเสียบทีหลังก็อยู่ดีก็กู้เองก็รู้เองทีหลังก็เฉลยเองจะเฉลยเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือรอแค่1นาที50นาทีแล้วมันก็เฉลยแค่นั้นเองมันคิดแน่คือนึกสภาพว่าถ้ามึงเฉลยตั้งแต่แรกจบแล้วไม่แต่มันไม่มีอะไรจะเล่าไงเนี่ยสลับกับตอนนี้อุ๊ยไฟจะมาเนี่ยสลับกันเดี๋ยวจำได้ย้อนพอจำได้ปุ๊บโอ้เห็นภาพพร้อมเงินหุ่นยนต์คนนี้พอเห็นภาพปุ๊บอ๋อเดี๋ยวไฟไหม้ไฟจำได้ว่าเห็นภาพพ่อไอ้เตียงที่จะนอนประมาณ 6-7 รอบเห็นภาพเดิมพ่อกับเตียงที่จะนอนเหตุการณ์มันประมาณนั้นมันมีแค่นั้นก็คือแบบพ่อตายเพราะว่าเขาโดนอะไรโดนพายุจริงๆตอนสุดท้ายมันขยายอะไรสุดท้ายก็คือพ่อตายเพราะว่าโดนอะไรมันเป็นพายุอัลต้าลิงมันบอกว่าอัลต้าลิงเนี่ยสามารถเป็นพายุเป็นไฟเป็นน้ำเป็นลมเป็นอะไรก็ได้มันจะมีอยู่ฉากนึงที่แบบว่ามันเล่นพลังตัวเองทำไมคุณไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้ที่ทำรู้สึกตื่นเต้นไหมตอนที่แบบทดลองพลังตัวเองอ๋อที่อยู่โรงงานครั้งแรกอยู่ดีแบบไปอยู่ในโรงงานล้างเห็นในเทเลอร์ที่แบบมีกระโดดโอ้กระโดดล้อพลังลงมามันเหมือนกับสไปเดอร์แมนที่เรารู้สึกโอ้ดูแล้วเราตื่นเต้นแต่เรื่องนี้ไม่รู้ทำไมกูไม่รู้สึกเหี้ยอะไรกับมึงเลยมันเป็นอย่างนี้พี่รู้สึกว่าไอ้ตอนเนี้ยเหมือนเราดูคลิปฟรีแลนซิ่งนึกถึงคลิปฟรีแลนซิ่งใน YouTube อ่ะด้วยความที่มันอยู่ในนี้อยู่ในตึกเนี้ยตึกล้างเนี้ยเคยดูคลิปของพวกไอ้นี่ป่ะอันนั้นดูอันนั้นอันวาฟรีแลนซิ่งตื่นเต้นกว่านะตอนที่มันยังมีแบบโดมิโนโอ้ยตายขึ้นทางอันนี้แบบตีลังกาแบบกังฟูด้วยนะพระเอกเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารำคาญอันนึงไม่เอาไม่ยุ่งอย่ายุ่งกูอย่ายุ่งไม่เอาทั้งเรื่องทุกคนเนี่ยมันไม่อย่ายุ่งไม่เอาไม่ยุ่งกูยึดแม่มันอัตถุนี้ตลอดกับทุกคนในเรื่องเลยมันจะยุ่งไม่เอาไม่ยุ่งยุ่งกูแม่สตีวอร์ดเดี๋ยวกูกินให้เดี๋ยวกูกินให้แสงมึงอะแสงมึงเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวมึงระเบิดนะกูกินให้กูกินไม่เอาไม่เอาอย่ายุ่งกูอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยแล้วจะให้กูรู้สึกยังไงกับมึงอะตัวเอกพระเอกของมึงเป็นอย่างเนี้ยแล้วยึดแม่สุดท้ายเนี่ยกูบอกตัวมันมีหนังหลายเรื่องที่ทำให้เขาเรียกว่ามันในแอมฮีโร่จะให้คนรู้สึกว่าโอ้พระเอกคนเนี้ยเริ่มมาจากศูนย์รู้สึกว่าเริ่มมาจากไอ้เนิร์ดหรืออะไรเงี้ยแบบคนขี้ขาดตอนสุดท้ายรู้สึกแบบโอ้มึงนี่เท่สะใจเรื่องนี้ไม่ใช่ลำคาญยังไงนะลำคาญเหมือนกันเจ็บมากเป็น
เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายในทางที่เหี้ยหลังจากที่มันไปคุยกับไอ้ไม้เนี่ยต่อมาแอนดี้กาเซียนะไปคุยกับไม้ปุ๊บตอนนั้นอยู่ดีๆก็วิ่งหนีไปที่แบบไฟมาไฟมาวิ่งหนีวิ่งหนีปุ๊บก็ทิ้งนางเอกตอนนั้นนางเอกไปด้วยอยู่ดีๆไปทิ้งไว้ขับรถไปตั้ง20กิโลทิ้งนางเอกไว้ไกลไม้20ไม้ไม่ใช่20กิโล20ไม้ไกลเอ้ยมีเรื่องนึงที่พี่ว่าพระเอกมันเหี้ยมากทำไมพระเอกไปยืมรถนางเอกมามันพูดทั้งเรื่องเลยว่ารถเนี่ยเป็นรถเก่ารถของพ่อรถของพ่อสำคัญมากนางเอกร่วมกันซ่อมกับพ่อบูรณะขึ้นมาประมาณว่าชอบเรื่องรถนางเอกซ่อมรถเป็นซ่อมจักรยานพี่เอกด้วยเสร็จแล้วไปยืมรถนางเอกไปตายกลางทางขับไปแบบคือเหมือนจะขับไปโรงงานล้างอ่ะฉันต้องยืมหน่อยมึงวิ่งมาทั้งเรื่องเลยไม่ได้ละคราวนี้วิ่งไม่ได้ต้องยืมรถไม่ได้ต้องยืมรถแล้วบนรถก็มีจักรยานเราต้องยืมรถแล้วเอาจักรยานไว้บนรถแล้วจักรยานมันทิ้งไว้บนรถซ่อมเสร็จก็ไม่ยอมกลับบ้านทิ้งไว้รถนางเอกก็ไปยืมรถนางเอกพอยืมรถนางเอกปั๊บไปทำรถนางเอกเสียเพราะตัวมึงมีไฟฟ้ามันมีไฟฟ้าวุ้ดๆๆๆๆอยู่อ่ะสักพักก็ทิ้งรถไปตรงนั้นก็หยิบจักรยานก็ปั่นจักรยานจริงๆมันซ่อมได้เพราะมีอยู่ฉากนึงที่มันซ่อมรถให้คนอื่นฉากในพายุหลังจากพายุเดี๋ยวเล่าตรงนี้มันจะมีอยู่ฉากนึงที่มันมีรถคันนึงอยู่กลางถนนอยู่ดีไปจอดประชาชนน่ะขับรถไปจอดแล้วกูงงอย่างนึงคือแบบรถเสียทำไงดีแบบรถพยายามสตาร์ทมั้ยหรืออะไรมั้ยไอ้เหี้ยนี่บีบแตรบีบแตรเดี๋ยวบีบแตรทำไมวะเดี๋ยวบีบทำไมบีบทำไมปิดแต่ถนนแบบยืดแม่งบ้านๆน่ะถนนแบบป่าแล้วรถอยู่คันเดียวปิดแต่ปิ๊งๆๆๆๆรถไม่ติดรถไม่ติดปิ๊งๆๆพ่อมึงแล้วไปก็เลยเดินไปแล้วก็เลยเอามือมันปล่อยไฟฟ้าได้มันก็แล้วไปเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้พระเอกไปทิ้งนางเอกไว้ที่อะไร Entech อะไรเนี่ยไอ้ก็รู้สึกเขาชอบทำนี่แล้วทิ้งไปตอนนั้นพระเอกก็วิ่งไฟจะมาแล้วไฟจะมาวิ่งไปสักพักเจอพายุมาพายุทอร์นาโดเขาก็ให้นิยามว่าพายุเนี่ยคืออัลตันลิงเป็นพวกเอเลี่ยนต่างดาวที่จะมายึดโลกเทอร์มิเนเตอร์หรือเปล่านะมาแล้วน่ากลัวมากมาแล้วก็มีพายุวิ่งสภาพพายุเริ่มก่อตัวเป็นล่างเป็นชักที่มึงต่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นก็วิ่งแต่ก่อนหน้านี้ที่มึงวิ่งเนี่ยมึงเป็นทดลองอะไรในบ้านล้างเนี่ยมึงมีสามารถสกิลบลิงค์ได้เออใช่มึงบ้ามึงควายหรอเออใช่มึงเหมือนแฟลชเลยมันแฟลชอ่ะแล้วพอวิ่งหนีพายุมึงบ้ามึงควายหรือเปล่าช่วงหลังๆมีบิงนิดนึงบิงต่อยกับตัวร้ายอะไรอ๋อเออบิงทีเดียวเนี่ยนี่มาทั้งเรื่องเลยนะเล่ามาทั้งเรื่องจะท้ายเรื่องจะท้ายเรื่องไปที่ไหนเลยจะจบแล้วจะจบแล้วฉากอยากรู้แหละรู้แหละต่อเนี่ยหลังจากนี้ก็คือมันสู้กับไอ้ตัวพายุต้องลิงปล่อยพลังขึ้นต่อมีด้วยเคยดูไอ้นี่ป่ะล่ะไอ้อะไรวะใบเตยอ่ะแน่นโอ้เนี่ยสองท่าอย่างนี้ผมอ๋อนั่นแหละแล้วมันก็ชนะนะปล่อยพลังใส่พายุทีเดียวตายเลยว่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอลงมาปุ๊บไอ้สติลบอกเห็นไหมเนี่ยเราสามารถป้องกันโลกได้เราสามารถสู้กับพวกอัตลิงได้ไม่ได้สู้ไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้เนี่ยเราสู้ไม่ได้แน่จะสู้มันได้ยังไงแต่พี่ปล่อยแสงเบอร์พระเอกแล้วมึงต้องการให้กูแบบรู้สึกเงินมึงยังไงมึงสู้มันชนะแล้วแทนที่มึงจะโอ้พัฒนาเริ่มมีความพัฒนาของตัวละครเริ่มเออซึมซับจากคนที่แบบโง่เง่าไม่เก่งเยี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะสู้ได้มึงเพิ่งฆ่ามันด้วยวันช็อตเนี่ยเหี้ยมันวันพัดแมนอ่ะมึงต่อยมันทีเดียวแล้วมึงรู้สึกสู้ไม่ได้นั่นน่ะซึ่งไอ้สู้ไม่ได้นี่ยังมีอยู่เดี๋ยวท้ายเรื่องเดี๋ยวมีเรื่องแม่หลังจากนี้มันก็กลับไปที่บ้านคิดว่าแม่เนี่ยต้องโดนทำร้ายแน่เลยไอ้พวกที่ปืนเลยตามมาอยู่ที่บ้านเต็มหมดเลยโอ้ยตกใจมันก็โทรไปปรึกษาไอ้ไม้แล้วเฮ้ยทำไงดีเนี่ยแม่โดนทำร้ายแน่เลยแล้วพวกนี้ไอ้ไม้บอกว่าเฮ้ยไปโรงงานเก่าของเอ็นเทคดิไปที่พ่อมึงอยู่ที่พ่อมึงเคยไปอ่ะไปดิคือเอตรงเนี้ยสงสัยอย่างนึงคือแม่มึงโดนจับไว้โทรไปถามสักเป็นอาแล้วกันเพราะมันเหมือนเป็นน้องพ่อเพื่อนอะไรเงี้ยอามึงบอกว่าเฮ้ยให้ไปที่โรงงานเก่าดิโรงงานล้างอ่ะเป็นเทคล้างอ่ะไปเลยมันน่าจะจับแม่ลงไปตรงนั้นสุดท้ายแม่ไม่ได้โดนจับเว้ยแม่มันก็แบบเป็นหุ้นใหญ่ของไอ้เอ็นเทคเนี่ยนี่ไงเพราะว่าพ่อมันเป็นแบบหัวหน้าเก่าอะไรนี่แม่ก็เลยยังถือหุ้นใหญ่อยู่มันก็จะมีแบบฉากซีนนึงที่แม่แบบผ่านมาปุ๊บอ้อคนชุดดำเนี่ยมันพวกของแม่เนี่ยไปช่วยลูกก่อนเลยลูกเราไปไหนไม่รู้ไปช่วยลูกก่อนฉันยังถือหุ้นใหญ่สุดรับความสั่งจากฉันนะไปช่วยลูกเฮ้ยตอนแรกจะสั่งให้ไปฆ่าลูกเห็นคนดำๆยืนเต็มหมดคิดไปเองไม่มีอะไรเลยเห็นคนดำๆเห็นคนชุดดำยืนเต็มบ้านเลยยืนเต็มโอ้ไม่ช่วยลูกมันเหมือนกับว่าอาเจครับจะให้เราไปทำอะไรครับอะไรประมาณนั้นมึงคิดเยอะไปเนี่ยเขายังคิดไม่ถึงเลยเนี่ยต้องพยายามคิดปั๊มหนังเรื่องนี้มันเกาะก็วิ่งวิ่งเหรอเกาะวิ่งวิ่งก็วิ่งวิ่งแต่แล้วพระเอกก็ไปตามที่อาบอกไงโดยที่อาบอกว่าเขาจับแม่งไปตรงนั้นนั่นแหละก็ไปอารู้ได้ไงก็ไม่รู้ไม่ต้องไปอาด้วยพระเอกยังไม่รู้เลยว่า
คือเป็นพวกเดียวกับไอ้ชุดดำเปล่าคือแค่โทรไปถามเฉยๆว่าเฮ้ยมีคนจะมาทำร้ายผมใครก็ไม่รู้อยู่ดีอาก็รู้ว่ามันจะจับทำไมสงสัยอาเออเนี่ยคิดเหมือนกูเลยไม่สงสัยอาเหรออามันรู้ได้ไงวะนั่นแหละสรุปมันก็ไปพอไปพวกคันนี้ก็ไปเจอห้องที่พ่อตายอะไรประมาณนี้โอ้มันแบบนั่งแบบทดลองยี่อะไรดูดพลังอ่ะแบบเครื่องดูดพลังอะไรประมาณนี้ว่าสามารถดูดพลังแล้วเก็บแล้วถ่ายพลังไปที่อื่นได้ประมาณนั้นไปพวกก็พยายามจะเข้าไปแล้วตอนนั้นก็ระหว่างนั้นก็จะมีแบบตัดภาพแฟลชแบ็คแบบเริ่มจำได้โอ้ยเริ่มจำได้เห็นเครื่องนี้จำได้เลยแล้วคราวนี้ตัวร้ายโผล่มาใครตัวร้ายคือใครก็ไอ้เหี้ยอาเนี่ยอ๋อนี่มึงยังรู้ยังไม่ดูรู้เนี่ยคุณเล่นมือตัวร้ายคืออามาแบบใส่ชุดนะเท่ฮะใส่หมวกมีริมจะทิ่มตาเลยอันนี้ชอบอย่างนึงคือชุดเป็นชุดที่ practical ไหมพี่ท็อปของอาpractical ของอาน่าจะ practical ใช่แต่เป็น practical อยู่แต่ของพระเอกเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็น CG แน่ๆใช่พระเอกเป็น CG ผสมกูว่าเออเป็น CG ผสมบางซีนแบบซีนต่อสู้อะไรเงี้ยที่เป็นในนั้นบ้างเดี๋ยวแวะๆเลยแล้วกันคือที่คาดเดาว่าเขาน่าจะมีแค่ว่าพระเอกไอชุดที่มันน่าจะใช่แล้วน่าจะผสมบางอย่างเพราะมันจะมีแสงใช่มันมีแสงมันมีแฟลชแบ็คเอ้ยไม่ใช่แฟลชมันมีรีเฟกต์มันมีอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยมันน่าจะใช้วิธีการดับ CG เข้าไปช่วยเคยเห็นตอนที่บางทีเขาทำเป็นจุดดำแป๊บๆนะพวกน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละชอบชุดอาร์ชุดอาร์เท่ดีมีมือนี่นะเออมีมือแบบเหมือนก้าโปสามารถหยิบได้เอาก็บอกโอ้สามารถหยิบได้เนี่ยกูอยากได้พลังมันตั้งนานแล้วกูเลยสร้างชุดนี้ไว้กูแอบศึกษาไอ้โดนตัวนั่นกูรู้ว่าไอ้โดนตัวนั่นน่ะดูดพลังมึงได้กูก็เลยทำชุดที่ดูดพลังมึงได้เหมือนกันมึงยังไงก้ามปูมีก้ามปูไว้ดูดพลังชุดจะคล้ายๆแบบตัวร้ายเขาไปเล่นเจอกูคำเนี่ยสู้พ่อเอกก็บอกมึงใช่ไหมอะไรนี่เหมือนอะไรว่ามึงคนฆ่าพ่อกูใช่ไหมเข้ามาพยายามจะสู้กับตัวร้ายไปชิ้นนี้ก็จับเกี่ยวสู้ไม่ได้หรอมึงถ้ามึงยังฉลาดอยู่นะมึงไปขึ้นเครื่องเลยไปขึ้นเครื่องดิไปขึ้นเครื่องเลยไอ้บอกเออก็ได้ไปไอ้ท้อได้เป็นวีท้อนิดนึงบ้าชุดนั้นมันอาจจะมีพลังโน้มน้าวจิตใจบ้างมันมีพลังโน้มน้าวจิตใจนี่บอกว่าพี่หิวข้าวเดี๋ยวนี้พี่ไปกินข้าวไปไปก็ได้เหรอไปยิ้มมึงไม่กินสตอใช่ไหมไปกินสตอไปตามตัวชิดแม่กูแบบอ้าวกูแบบอ้าวคุณบอกก็ได้แล้วขึ้นมานั่งแล้วค่อยดูกำลังอย่างนี้แหละไปกันอย่างนี้ไปอย่างนี้แหละคือไม่ต้องแบบบังคับจับไปบังคับไปมึงไปอยู่ที่เครื่องอุ้มเอาล็อกอะไรไม่ต้องพูดดีๆไปแล้วเขามีพลังจิตเขาเป็นคนแบบพูดดีๆก็ไปไม่ต้องมาทะเลาะกันพูดดีก็ไปไม่ชอบใช้กำลังพูดดีกูก็ไปแล้วคนนี้นี่ชิดแม่แค่พ่อเอกกูควรต้องรู้สึกยังไงกับมึงแล้วก็ได้แล้วไปนั่งครับไปนั่งก็ดูพลังมูดไปนั่งให้เขาดูเลยเหรอไม่ไปนั่งมีใครมีการขู่ไหมแบบเฮ้ยถ้ามึงไม่นั่งกูจะฆ่าแม่งไม่มีมันพูดเบาๆอ่ะก็ไปเลยกลัวเลยกลัวนั่นแหละดูพลังปุ๊บคราวนี้ไอ้พวกเพื่อนแม่มาช่วยชุดดำมาช่วยใช่ไหมเฮ้ยหรือมันยังไงมันระเบิดหรืออะไรจำไม่ได้พี่จำได้แค่ว่ารวบแล้วแต่ตอนอะตอนหลังมันก็ออกมาไอ้นั่นมาช่วยสติลมาช่วยไอ้นั่นมันแยกกับสติลคราวนี้รวมร่างกับปอบร่างโอ้เท่เลยแต่ยังไม่สู้นะปอบร่างแล้วมีเพื่อนมาช่วยเพื่อนแม่บอกไปช่วยเด็กคนนั้นเร็วอะไรนี่มีเสียงมาจากนั่นอีกเด็กคนนั้นเร็วเลยยิงโอ้ยิงไม่เข้ายิงตัวร้ายไม่เข้าหนุ ยิงไม่เข้าคนที่ไปคนร้ายจับกลุ่มจับฆ่าฆ่าคนทีละคนไปไหนรู้ไหมแอบอยู่ตัวแอบมันแข็งแกร่งเกินไปมึงก็แต่งตัวอยู่แล้วมึงใส่ชุดอยู่แล้วมึงจะแข็งแกร่งอีอะไรนะรวมกับสติลแล้วนั้นรวมถึงสติลแล้วมึงก็แปลงร่างเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์แล้วมึงจะโกยยี่อะไรมันแข็งแกร่งเกินไปเมื่อกี้มึงโดนฆ่าตายเรียบเลยเพื่อนแม่ไอ้แม่ฆ่าตายเรียบออกมาช่วยเขามึงอยู่ไหนออกมามึงอยู่ไหนมาโดยดีเดินออกมาเงาอะไรมาถ้ามึงอะไรมึงยังฉลาดอยู่มึงออกมาอ๋อเป็นคนฉลาดแกเลยออกมาแล้วก็ออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็สู้ว่าเอ๋แล้วทำยังไงมันอยากได้พลังหน้าใช่ไหมให้พลังมันเป็นเต็มที่เลยสิโอ้โหลดโอ้โหลดปล่อยพลังเยอะปล่อยพลังเยอะพระเอกบอกว่าเฮ้ยประมาณว่ากูมีพลังเยอะกว่านั้นมากมึงอยากได้ใช่ไหมเอาไปดิโอ้พอมันโดดมากๆมันยังจะระเบิดโอ้โหลดในชุดนี่มึงไม่ได้ดูมึงยังรู้เลยว่าจะระเบิด
โอ้โหโหลดโหลดมึงไม่ได้ดูนะนี่มันไม่ได้ดูนะช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีแบบอ๋อซีนต่อสู้หน่อยพระเอกมันจะเหมือนไก่ที่หนึ่งแบบปุ้ง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 ไอ้เชฟดังเทพแล้วก่อนหน้านี้มันเก่งเก่งขึ้นไปมันเก่งเก่งขึ้นไปอะไรของมึงมึงสู้ก็ได้แบบคือมันไม่ได้มีคอนฟลิกต์กับความเขาเรียกว่าไม่ได้มีคอนฟลิกต์กับความรู้สึกของพระเอกเลยมึงรู้สึกยังไงที่มึงไม่สู้มึงโกการต่อสู้ตั้งแต่เด็กเหรอก็ไม่ใช่เออมึงอะไรตั้งแต่เด็กเหรอก็ไม่ใช่ไม่ได้มีปมที่อะไรทั้งนั้นแต่อยู่ดีมึงก็กลัวอยู่ดีมึงก็ยีขาดอยู่ดีมึงก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วมึงจะให้กูรู้สึกยังไงเป็นอะไรทำไมมึงเป็นอะไรมึงน่าทำมากเพราะอะไรตอบกูหน่อยไอ้เหี้ยไม่เพราะอะไรเออเพราะอะไรเพราะอะไรรีวิวกี่ครั้งมึงก็ไม่ดูหนังเพราะอะไรเพราะอะไรรีวิวกี่ครั้งกี่ครั้งบางทีนัด2อาทิตย์อย่างเงี้ยบางทีบอกก่อน 2-3 อาทิตย์เลยมันไม่สบายไม่สบายนอนไม่สบายลากยาวเลย10กว่าวันไปเรียนได้ไปเรียนมั้ยไปเรียนดิโอ้ทางผ่านโรงเรียนมีโรงหนังนะไม่มีไปทางลำทางทางไปทางนี่คลองหลวงโอ้หลงเหมือนกูไปโรงแรมวันก่อนนะเดชอยุธยาทะลุเอ้ยใช่ไหมทางเข้าป่าไปเลยใช่ไหมหลงบ่อยหลงบ่อยมึงหลงทุกวันเลยเดชเออหลงทุกวันมี10กว่าวันน่ะโอเคนั่นแหละสุดท้ายนี่ก็กลับมาที่บ้านเจอแม่แม่ก็มองแม่พยายามปกป้องลูกแต่ว่าแม่ปกป้องลูกไม่ได้เพราะลูกเป็นเงี้ยเพราะลูกเป็นเงี้ยตอนสุดท้ายอ่ะมันให้อารมณ์เหมือนโอ้พระเอกเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ผมไม่สึกมึงเปลี่ยนเงี้ยอะไรเลยมันก็เป็นคนเดิมยังเหมือนเดิมมันแค่กลับไปหานางเอกเฉยๆกลับไปให้นางเอกจูบไปเฉยเป็นแมนขึ้นแมนซ้ำทั้งเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพระเอกมันหนีหนีหนีตลอดคราวเนี้ยพระเอกมึงมาแล้วก็เดทจริงๆได้แล้วแหละเฮ้ยรอวะปกติฉันน่ะย้ายบ้านมาตลอดไม่ค่อยรู้จักใครแต่ว่าเธอช่วยพาฉันไปเที่ยวหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยมุกกินมุกกินยิงเหมือนกูตอนประถมเลยใช่อย่างนี้แหละโอ้มันเด็กประถมเด็กมอปลายเฮ้ยตอนที่เข้าเรียนนั่นเด็กมอปลายให้เอาเซิร์ฟหน้าให้ดูนั่นเด็กมอปลายมึงดูหน้านั่นเด็กมอปลายเย็ดแม่อ้าวซิ่วบ้าซิ่วเหี้ยอะไรซิ่วมอปลายก็บอกว่าย้ายอยู่บ่อยๆไงให้เทียบให้เทียบทอมฮอลแลนด์นี่มันหกไอ้เชี่ยนี่16เหมือนกันนั่นเทียบหน้าเลยเช็ดแม่แพ้ชาเขียวแพ้ชาเขียวกินเฮ้ยอาจจะใช้ครีมนี่ไงไวท์เทนนิ่งสูตรพัน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 เปอร์เซ็นต์ไงแล้วแพ้อ๋อหน้าเขียวเลยหน้าเขียวไปกว่าไวนั่นแหละสุดท้ายไปมีโหมดใหม่หมดอะไรหมดบินเรื่องบินได้แล้ววิ่งปุ๊บจบนางเอกไปด้วยไหมไม่บินคนเดียวคือหลังจากที่ไปบอกนางเอกแล้วก็คือนางเอกก็เนางเอกก็ดีใจรวมร่างบินนางเอกจับจูบทีนึงสมใจนางเอกแล้วเป็นสตอกเกอร์มาทั้งเรื่องสมใจสักทีสตอกเกอร์เนี่ยไออะไรวะไอวันอะไรเงี้ยนะไอแฟนเดย์วันเพ็ญวันชัยวันเพ็ญวันเพ็ญเออวันเพ็ญไอเดนชัยเดนชัยไอเดนชัยต้องดูตัวอย่างไว้สตอกเกอร์ที่ดีต้องเป็นยังไงต้องไปแบบนางเอกคนนี้นะฮะไอเดนชัยจับจูบกูว่าโดนเข่าอ่ะมันเขาไม่หล่อฟันอย่างนั้นเลยเออจบแล้วจบดีใจไงดีใจเอ้าดีใจเคยดีใจจนอยากบินได้ไหมเคยไหมต้องถามก่อนมีใครบ้างเคยแบบดีใจมากดีใจจนอยากบินได้จะลอยแบบมันเป็นคำพูดดีเออดีใจจนตัวลอยได้ไงเนี่ยนี่เขาทิ้งไว้ภาค2เนี่ยคือภาค2บินทั้งเรื่องเหมือนไอ้ดอนแมนไออะไรอัลต้าลิงอะไรยังไม่ค่อยได้สู้นะยังไม่รู้เลยมากรู้แค่แบบนี่สู้กับแค่คนยังไม่ได้สู้เฮ้ยนี่รู้นิดนึงมีบอกแซนนิดนึงอัลต้าลิงกับไอตัวโดนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือตัวเดียวกันมันคือเผ่าเดียวกันมันสติลเออไอสติลนี่แหละสติลเนี่ยมันมีเยอะแต่ว่าสติลตัวเนี้ยเป็นตัวดีไอสติลนี่แหละอัลต้าลิงเออน่าสนใจทรยศน่าสนใจไหมภาคสองมีต่อทรยศพวกพ้องดูลงแน่นอนปกป้องมนุษย์ใช่ร่วมต่อสู้เลี้ยงบ่าเลี้ยงไข่กับตระกูลนี้ต้องพูดว่าตระกูลนี้เหมือนเป็นนางฟ้าองค์น้อยประจำตระกูลเข้ามาไหนบอกด้วยเข้าแล้วเข้าแล้วภาคสองภาคสองกูบอกตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วแล้วไม่รีบไม่ภาคสองเลยภาคสามทีเดียวนั่นแหละหมดแล้วพี่ท็อปเป็นไงบ้างเทคนิคเรื่องเทคนิคนะเรื่องเทคนิคพี่มองว่าเรื่องเนี้ยเฮ้ยดีมันดูเลียวนะมันดูเลียวใช้คำว่าเลียวเลยเฮ้ยเลียวไม่ใช่เลียวอย่างเดียวผอมเพียวมันเลียวไหนวะเนี่ยซีจีปากฉ่ำมากซีจีน่ารักเดียวเดียวปากบุญบุญซีจีมันแบบน่ารักมากแม้ว่านมจะเล็กไปนิดนึงแต่นั่นไม่ใช่ซีจีนางเอกซีจีพี่มองว่าเคยดูไอ้นี่ไหมถ้าใครเคยดูชาแนลหนึ่งมันจะเป็นยูทูบเบอร์ล็อกเก็ตล็อกเก็ตจัมล็อกเก็ตจัมกูว่าทำดีวันนี้ดังนั้นเลยเอออันนี้กูมองว่าซีจีที่แบบมันเล่นมือมันปล่อยพลังปล่อยแสงโอเคมันก็ยังไม่มันคือม
ันไม่น่าเกลียดแค่นั้นเองใช่ๆถ้ามันไม่น่าเกลียดอะถูกคือหนังเรื่องเนี้ยพี่บอกเลยว่าโอเคถึงว่ามันจะมีเช็คบ้างมีอะไรบ้างแต่ทีมผลิตอะเขาพยายามทําภาพออกมามันไม่น่าเกลียดมันไม่ถึงกับแบบเฮ้ยมูฟวี่43เซลหรืออะไรที่ถ่ายน่าเกลียดขนาดนั้นอะมันก็ยังดูเป็นหนังอยู่มันก็รู้เรารู้สึกว่าเป็นหนังแต่แค่มันไม่ดีอีกอย่างนึงคิวบูกูรู้เลยว่ากูรู้แล้วว่าไอตัวแอนดี้กาเซียเนี่ยเขาค่อนข้างแก่นะแล้วลุงปุงตอนสุดท้ายใส่ชุดไอเนี้ยใส่ชุดตัวร้ายมึงกระโดดยังกับคนผอมใช่ไหมอยู่ดีมึงพอตัดมาฉากกว้างๆปุ๊บคิวบูมึงผอมอยู่ดีๆผอมผอมได้ไงอ่ะกูขอพูดได้ไหมคือตอนฉากเพลงสู้กับตัวร้ายเนี่ยพี่จะบอกว่ามันคนละคนกันชัวโดยส่วนตัวพี่ถ้าต่อสู้อ่ะเฮ้ยมันเต็มๆดิแอคชั่นอ่ะมันต้องเต็มๆเหมือนเราดูแดร์ดีวิลมันจะมีแบบเฮ้ยบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยมันมีทิ้งไว้บางทีเห็นช็อตมีลองช็อตมีช็อตยาวๆเป็นบางช่วงอันนี้คือเหมือนกับว่าพี่ต่อยซ้ายนะแล้วพี่หลบเอาแค่นี้ก่อนพร้อม5 4 3 2ต่อยปั๊บคัทเนี่ยแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันซอยย่อยไปเรื่อยๆบอกคัทปุ๊บพอเดี๋ยวพี่เตะขวานะคัทเยมันจะเหมือนละครไทยเปียบเลยถ้าไม่ดูดไอ้เฮ้ยฮึไปดูละครไทยมั้ยพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ดูดเสียงให้คิวออกแล้วไปดับเสียงใหม่โดยปกติแล้วมันมีได้ไอ้เวลาต่อยอ่ะสมมุติแบบเอ้าต่อยฮึจะร้องก่อนต่อยสมมุติมาย่าต่อยนะมันดูดออกแล้วไปทำให้มันดีๆได้ละครไทยอ่ะมันไม่ชอบดูดออกไม่รู้เป็นไรอันเนี้ยที่พูดก็คือถ้ามันมีตรงเนี้ยใช่เลยมันตัดแบบนั้นแต่นี่ไม่มีไงแต่ไม่มีแต่คือกูแค่นั้นอย่างเดียวแหละคือแบบเวลาสู้กันนี่โอ้โหแอนดี้กาเซียผอมเชียวเนาะแม่ไม่รู้เลยเนาะว่าสตันเนาะไอ้ตอนตอนเห็นตรงๆอ่ะตัวมันตรงอย่างนี้เลยนะคือสตันเขาผอมไงเข้าหาคนล่างแบบแอนดี้กาเซียไม่ได้แอนดี้กาเซียมันลงพุงนิดนึงเสียแล้วกระโดดมันบูทลีตอนหลังอ่ะมันไม่ใช่ไงมันแบบโอ้เป็นคนดีเป็นคนผอมใช่ไหมแล้วโดดอาจจะเป็นชุดแบบนี้ป่ะแบบชุดรัดสลิมมาเอาต้าสลิมเชฟเชฟไปเลยนะโอเชฟโอเคโอเคผอมกว่าพระเอกไปอีกนะแบบคุณเดียวกับพระเอกอ่ะดีเหมือนกันอ่ะใส่กระเชฟดีแค่นั้นแหละดนตรีอย่างดนตรีเรื่องนี้ลืมใช้คำเดียวว่าลืมไม่น่าจดจำไม่มีอะไรน่าจดจำไม่มีจังหวะไหนที่ดีไม่มีจังหวะไหนที่แบบอ้อเล่าไม่มีจังหวะไหนตื่นเต้นใช้คำเดียวว่าลืม forgettable ง่ายๆไม่น่าจำใช่ไหมส่วนเรื่องกล้องเรื่องอะไรเนี่ยพี่มองว่าคือด้วยมาตรฐานของการทำหนังเนี่ยเขาจะถ่ายเป็นล็อกไฟล์แล้วย้อมมันก็จะได้อย่างนี้อยู่แล้วซึ่งปกติเนี่ยหนังไทยมันก็ทำได้อย่างสมมติปั๊บแปะๆก็ถ่ายล็อกไฟล์ถ่ายอารีแล้วก็ย้อมมันก็ทำได้ไงซึ่งมันไม่ได้หวือหวาอะไรแต่แค่รู้สึกว่ามันก็ยังดูเป็นหนังอยู่นะมูดมันก็ไม่ได้เหี้ยไปแบบว่าถึงกับดูไม่ได้แต่ถามว่าหนังดีมันก็ไม่ดีก็เฉยๆให้คะแนนเลยให้คะแนนให้คะแนนเลยคะแนนพี่รับก่อนพี่ก่อนนะส่วนตัวเรื่องนี้พี่ไม่รู้จะพูดถึงอะไรเพราะว่ารู้สึกเฉยๆพูดถึงนางเอกก็ได้เป็นไงชอบได้เห็นไหมได้เห็นในเทเลอร์ได้เห็นไหมไม่ได้เป็นสนใจสนใจพระเอกดูแต่พระเอกไม่ในเทเลอร์เห็นไหมในเทเลอร์เห็นนางเอกเห็นไหมเฮ้ยน่ารักเลยน่ารักเลยในเรื่องมากน่ารักจนเดินออกจากโรงปั๊บพี่ต้องหาได้ที่ไหนวะนางเอกแบบนี้ต้องหาได้ที่ไหนเซิร์ชแล้วเก็บไปชักว่าวนี่คะแนนนะขอโค้ดพี่เขาเลยเซิร์ชไปเก็บไปชักว่าวสองก็ได้ส่วนตัวคือพี่พูดตรงๆว่าพี่เป็นคนที่ดูหนังไม่ได้อะไรมากคือถ้าหนังมันทำให้พี่ตื่นเต้นได้มันก็จบแค่นั้นแต่ถามว่าเรื่องนี้ตื่นเต้นไหมมันก็ไม่ไงมาที่กูให้3คะแนนกูให้เยอะกว่ามันนี่อย่างที่ว่านี่ดูดีไม่มีเหี้ยอะไรเลยแต่มองว่าเรื่องนี้สามารถปิดสมองดูได้ไม่ได้เชื่อเลยว่าไม่มีใครแบบอยากจะดูซ้ำสองน้อยคนที่แบบโอ้เรื่องนี้แบบกูไม่ดูด็อกเตอร์สเตนแล้วกูดูเรื่องนี้ดีกว่าอะไรประมาณนั้นคงไม่มีอย่างนั้นคงไม่ใช่อย่างนั้นหรือแบบเอาเวลามาดูเรื่องที่นี่บ่อยๆบอกตามตรงว่าเรื่องนี้พี่ดูแล้วพี่รู้สึกเติมตังค์แต่ก็พอจะรู้สึกได้ว่ามันพอมีคนที่ดูหนังแบบไม่คิดอะไรมาก200บาทเสียไปแล้วก็นุกดีฆ่าเวลาได้ดีอะไรอย่างนั้นมันก็โอเคแต่สำหรับพี่นะเรื่องนี้เรื่องที่เขียนโดยอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ตัวละครอุบาทอะไรแบบนี้แอคชั่นก็น้อยนิดไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยแอคชั่นไม่มีเซตพีซที่อะไรที่มันโอเคเลยดนตรีก็ลืมการถ่ายทำก็อะไรก็ไม่รู้ CG พอดูได้พี่มองว่า CG เนี่ยมันไม่ได้น่าเกลียดตอนแรกที่ดูเทเลอร์พี่รู้สึกว่า CG แล้วมันยังแบบอ่ะเหมือนกับหนังทีวีเลยทีวีมูวี่ความรู้สึกอย่างนั้นแหละแต่เข้าไปดูจริงๆมันพอดูได้เว้ยอีกอย่างนึงคือผู้กำกับคนนี้เหมือนเขาเคยกำกับเรื่องอะไรว่าอะไร Sonority Low อะไรสักอย่างเคยดูมั้ย Sonority Low Sonority Low มันเป็นหนังฆาตกรรมมันเป็นหนังสแลชเชอร์ที่พี่มองว่าตอนนั้นพี่ดูแล้วมันก็พอดูได้อยู่หนังเงี้ยนะดูแบบมันฆ่าผู้หญิงสวยๆอ่ะจำได้เป็นหอพักผู้หญิงใช่น่ารักหมดเลย7-8คนอะไรเงี้ย
พี่เป็นคนที่ชอบมากถ้าเห็นฆาตกรแล้วไปฆ่าผู้หญิงสวยๆนึกโอ้เนี่ยมึงลองไปดูพวกเดียวกันอาจจะดีอาจจะดีเป็นหนังเหี้ยที่เอนเตอร์เทนแต่ดูหนังกันไล่ล่าดีสำหรับพี่คือหนังเหี้ยที่ไม่ค่อยเอนเตอร์เทนเท่าไหร่ถ้าสอบพี่ให้ตกเรื่องเหี้ยนี่สอบตกเลยไอ้สัตว์แต่ให้3คะแนนเพราะว่ามันพอดูได้ฉะนั้นไม่มีเหี้ยไม่หลับอ่ะยังไม่ถึงขั้นหลับเฮ้ยยังดีสรุปก็อย่างที่ได้ยินไปแม็กซ์สตีลนั่นแหละก็ยิ้มก็พูดหมดแล้วว่าเป็นยังไงคะแนนความอยากดูพี่รู้สึกตอนแรกอ่ะจำได้ไหมยี่ที่ถามกูมันอยากดูมันแบบพี่ได้ดูเทเลอร์แม็กซ์สตีลไหมกูเปิดดูแล้วกูคะแนนความอยากดูว่าให้4อยากไปดูความตลกความตลกที่สั่งเฮ้ยมึงไปนั่งเฮ้ยอยากดูตรงนั้นมากมันเป็นไม่มีใครตลกบิ๊กกูตลกอยู่คนเดียวกูกันอยู่คนเดียวไม่มีใครก็ตลกกับกูแค่นั้นเองกูขำที่เขาเขียนไม่ได้ขำเพราะอะไรกูขำที่เขาตัดสินใจเขียนนั่นแบบนี้แค่นั้นเองคือมันจริงจังจนฮาจริงจังจนฮาอยากดูมันก็ไม่จริงจังนะก็เกือบมาที่บอกอยู่ว่ามึงหนังเด็กก็ไม่ใช่หนังผู้ใหญ่ก็ไม่เชิงนี่จริงจังก็ไม่จริงจังจะแต่เล่นเล่นไหมก็ไม่เล่นเล่นเขียนประมาณนั้นสี่ใช่ไหมสี่ก็ครึ่งครึ่งกลางกลางครึ่งครึ่งกลางอยากลองดูเองอยากลองดูแต่ถ้าไม่ดูก็ได้เรื่องหนังแบบนี้นะมันมีแบบไอ้ร้านเช่าอ่ะหนังแบบที่เออน่าเช่ามาดูเขารู้สึกนะน่าเช่ามาดูค่าเวลาได้แต่ว่าถ้าเสีย200แบบผมเนี่ยผมรู้สึกเปลืองตังค์ว่ะตามตรงเลยกูเปลืองตังค์มากพอกับไอ้ป้าแต่เงินนั่นน่ะป้าเมื่อกี้มึงพูดมึงสบถมันน่ะป้าไอ้ป้าไอ้ป้าไอ้ป้าป้าหนังอะไรไอ้ป้าไงป้าอ๋อป้านี่คือชื่อหนังใช่มั้ยเออชื่อป้าแล้วคุณต้องมึงสบถอะไรไอ้ป้าไอ้ป้ากูป้าเปลืองหอป้าเป็นเทรนตั้งชื่อหนังให้เป็นชื่อสบถไว้เอ้ยโอ้โหน่าอะไรชื่อหนังเอ้ยมาแล้วอะไรเราทำหนังมั่งฮันแน่เฮ้ยหนังชื่อฮันแน่เฮ้ยนี่ชื่อหนังเฮ้ยนะเฮ้ยนี่เลยชื่อหนังเป็นคำอุทานเขียนให้หน่อยเขียนเฮ้ยนะนี่เลยชื่อหนังชื่อหนังเวลาไปบอกขอเรื่องเฮ้ยเอาอะมาหน้าขอเรื่องนี้ฮะสองที่ฮะอ๋ออะโอ้กูอยากไปเป็นพนักงานวันนั้นมากเลยถ้ามันมีหนังเรื่องเฮ้ยอะหน้าฮะมันจะแบบมีคนวิ่งมาแบบมีคนมาซื้อตั๋วเรื่องที่100คนเนี่ยวันนั้นมึงจะได้ยินคน100คนแบบทำเรื่องนี้อาจจะแบบเขินพูดเร็วๆว่าไอ้หนังเงินอยากรู้ว่ามันจะยังไงสมมติอย่างไอรอนแมนเนี่ยเราก็เฮ้ยไอรอนแมนครับอเวนเจอร์ครับอย่างไอ้เรื่องนี้มึงจะสั่งยังไงกันพี่ครับขอเรื่องเอ้ยนะฮะแหมนะสภาผู้หญิงมาพี่คะหนูขอเรื่องเอ้ยฮะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวกูให้มีคำว่าเฮ้ยอยู่ตรงกลางสภาคุณลุงมาเครียดเลยแบบทะเลาะกับเมียมาดูหนังเพื่อผ่อนคลายน้องครับเอานี่แหละ AB เรื่องเฮ้ยอ่ะนะฮะเฮ้ยเนี่ยกูอยากไปเป็นพนักงานวันนั้นมากเลยแม่กูอยากรู้อ่ะมึงจะกั้นขำได้ยังไงเนี่ยเจอคนอย่างนี้เยอะๆใครมาสั่งหนังพนักงานต้องปกติแบบว่าเวลาดูหนังใช่ป่ะเขาจะสัมภาษณ์คนหน้าโรงว่าเป็นยังไงขนาดนี้ไม่ต้องเราไปจับรีแอคหน้าพนักงานเขาก็จับเออนี่ไงผู้กำกับไทยนี่เลยไอเดียตั้งชื่อหนังให้มันเนี่ยต้องการได้กระแสไม่มีใครแชร์หนังเรื่องนี้ให้มันรู้ไปดิเดี๋ยวนี้คนชอบตั้งอะไรอุทานเยอะเหมือนกันปังโว้ยเฮ้ยอะไรงี้นึกเหรอไหมแล้วก๋วยเตี๋ยวอะไรงี้นึกเหรอไหมวันก่อนเจอบะหมี่เผ็ดโว้ยเดี๋ยวนี้ก็ตั้งน่ากินมากฟังได้ยินแล้วอยากแวะเข้ามากินเลยไหมบะหมี่เผ็ดโว้ยอยากเนี่ยเดินเข้าไปขันคอเลยขอสั่งบะหมี่เผ็ดโว้ยสองพี่มันมีตกใจ2อันไงเอาเผ็ดโว้ยมีร้านมา3ปีแล้วเฮ้ยอร่อยว่ะพอสั่งเฮ้ยอร่อยว่ะ3จานครับไอ้เราก็รอจะไปกินแม่งอีก3เดือนปิดเจ๊งอร่อยเหี้ยเลยทำไมไม่คงคอนเซ็ปต์นะนี่ก็เรียกว่าอร่อยแต่ชื่อเฮ้ยอร่อยว่ะบ้าเขาฝรั่งซื้อกิจการเปล่ามึงไม่หาข้อมูลดีเทคโอเวอร์ให้ฝรั่งไปขายที่อเมริกาแล้วไงโอ้ delicious ฝรั่งก็ชื่ออะไรนะโอ้ delicious ไม่เป็นชื่อไทยเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยฝรั่งก็เฮ้ยอร่อยว่ะเย็ดภาษาที่อะไรก็ไม่รู้ฝรั่งเอาไปแปลเป็นโอ้ชิดเนี่ยโอ้ชิดโอ้ชิดเดลิเชียสไงชิดเดลิเชียสเฮ้ยลอยว่ะเอาเลยมาเอาเลยมาคืออะไรวะเอาเลยต้องไปเดี๋ยวไปเอาเลยมาถึงจบไม่ได้จบมาเรื่องหน้าเรื่องอะไรพีดูนะเรื่องหน้าเฮ้ยเดี๋ยว
วันนี้19ป่ะ18 19อะไรอาทิตย์หน้ามันก็ไอ้นี่แล้วดร.สเต็งไงดร.สเต็งมัน28 29ไม่ใช่เหรออีกสัปดาห์นึงเองไม่ใช่26หรอไม่แน่ใจเหรอเดี๋ยวเช็คไม่น่าจะประมาณนั้นเหรอน่าจะแบบอีกสัปดาห์นึงถ้าเดือนช่วงนี้เรากำลังแบบว่าอยากจะแบบชวนช่องข้างๆร่วมกันเนาะใช่ๆๆเออถ้าเกิดเขาดูนะไม่รู้เขาดูหรือเปล่าอันนี้ถือว่าจับใจพี่เลยนะคือผมไม่รู้ว่าช่องข้างๆที่อยู่เนี่ยจะได้ดูเราบ้างหรือเปล่าแต่พี่ส่วนตัวพี่ดูทุกช่องไม่ว่าจะเป็นซินีมาปาระเบิดมิสเตอร์การ์ดมาม่าแบร์กระทืบหนังหลายๆช่องมีหลายช่องอะไรจัดดูอีกจัดดูอีกเขาเรียกว่าสังคมหนังเนี่ยมันยังเล็กอยู่เราก็มารวมให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยเราเลยเขาเรียกว่ามีคนคุยเรื่องหนังแบบเดียวกันเนี่ยเยอะขึ้นถ้ามีโอกาสอย่างเงี้ยก็อยากจะแบบเฮ้ยไปชวนกันมาแบบเฮ้ยบางทีเฮ้ยนอนหนังฟิชเชอริ่งกับมิสเตอร์การ์ดสักเทปไหมนอนหนังฟิชเชอริ่งกับมัมแบร์ถ้ามีโอกาสอยากอยากแต่เย็ดมิสเตอร์การ์ดอย่างนั้นใช่ไหมมึงอ่ะถ้าเห็นหลายครั้งเห็นแววตานั้นผ่านแว่นอ่ะกัดกัดปากเลยกูไม่เห็นนะมันเป็นมิสซิลี่พอสมควรนะที่เขาใส่แว่นได้ตลอดเวลากูเห็นแววตานั้นผ่านแว่นตาเขาเลยเวลาพูดมันจะมีตานิดๆผ่านแว่นเขามางี้แล้วเราเห็นแววตาเขาแบบอยากจะถอดแว่นแล้วจับเขาเย็ดเลยฟินจิกจิกบอยจิกบอยฟินนะคือกูมีปัญหาเหมือนกันนะจะชวนเขามาฟิชเชอริ่งเนี่ยไม่รู้เขารับพวกกูได้หรือเปล่ากูเป็นอย่างเงี้ยพูดกันเนี่ยขนาดยังไม่เจอหน้ากันนี่มันเล่นกันที่หายไปแล้วประมาณนั้นไม่รู้เขาจะรับกันได้หรือเปล่าแค่นั้นไม่รู้ส่วนตัวคืออยากแบบชวนกันมาคือเราเข้ามาอยู่ในสังคมนี้ใครบ้างไม่อยากมีเพื่อนใช่ไหมใครบ้างไม่อยากมีผัวคนสูงก็งงจะยังไงวะนั่นแหละนั่นแหละมาก็อย่างที่เห็นคือทีมงานเราก็ไม่ค่อยมีแล้วมันก็หายไปหมดแล้วแล้วก็อยากจะมีเพื่อนบ้างก็อย่างนั้นเหลือแต่มึงเหลือแต่อ้ามเหลือแต่ไอ้ไม้อะไรพวกนี้สักพักเดี๋ยวก็อาจจะเหลือแค่พวกกู2คนเอออะไรอย่างงี้เนี่ยเหมือนคิดที่แล้วก็เหลือแค่กู2คนเนี่ยเหงาไอ้นั่นใช่มั้ยไม่สบายดีอ๋อไม่สบายอยากมาอยากมาลองดูถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็อยากใช่ๆอยากทําอะไรถามดูอยากเห็นมั้ยอยากเห็นมั้ยแฟนๆลองคอมเมนต์ด้วยก็ได้ว่าเผื่อแบบฝากผ่านแฟนๆเห็นเราไปอยู่กับใครหรืออยากจะเห็นใครมาอยู่กับเราหรือฝากแฟนๆไปบอกพวกเขาทีฝากไปต่อเฮ้ยพี่ช่องไอ้อะไรน้องๆเนี่ยเห็นว่าอยากจะฟีเจอริ่งกับพี่อะไรเงี้ยสักพักมิสเตอร์การ์ดก็ได้ไม่อยากเล่นช่องอื่นกูเล่นมิสเตอร์การ์ดก็ได้ไม่อยากเล่นช่องอื่นบอกว่าฟีเจอริ่งเฮ้ยพี่เขาจากฟีเจอริ่งเขาอาจจะแบบเฮ้ยน้องมันพี่ไม่เย็ดผู้ชายนะยิ่งไม่เย็ดผู้ชายนี่ก็แบบเงียบพอๆกับมุกกูเล่นได้กันดูมึงสะใจปิดก่อนใจเย็นดิจะโมโหไงแต่กลัวน้ำหกก็ปิดก่อนพี่สปอนเซอร์เราเขาไม่เย็นเดี๋ยวโดนไม่มีสิไม่มีตอบอย่างไรไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเทปเดียวที่แจกตั๋วนั่นแหละแล้วก็ไม่มีเลยมีอันนึงงานของเราความจริงแล้วเราจะมีงานสกรีนอ๋องานสกรีนใช่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเราจะเปลี่ยนไปเลื่อนไปวันไหนเนาะแจ้งบอกอีกทีฝากประชาสัมพันธ์ก็ได้ใช่งานสกรีนเป็นงานที่ Exif หนองหนังเนี่ยร่วมกับทาง Brown Studio เป็นหัวแรงใหญ่เขาอยากจะเฮ้ยรวบรวมหนังดีๆที่เป็นน้องๆหนังอินดี้หนังน้องๆของเด็กๆของคนอยากทำหนังสั้นหนังอะไรพวกนี้นะแล้วเขาตั้งใจว่าอยากจะจริงๆอยากจะสร้างสังคมสำหรับคนทำหนังคนทำหนังส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีสังคมอยู่แค่ในทีมเล็กๆในทีมตัวเองเอ้ยอยากจะสร้างสังคมเพื่อพื้นที่มาพูดคุยกันคุณดูหนังฉันดูหนังคุณเป็นงานกลางแปลงง่ายๆสบายๆร่วมกับทางนอนหนังนี่แหละแล้วเขาอยากจะให้เราเนี่ยไปเป็นพิธีกรให้เขาตั้งใจว่าไอ้ที่พวกเราเนี่ยอยากจะเป็นพิธีกรให้วันนั้นก็คือจะเป็นบรรยากาศเหมือนพวกเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยตรงไปตรงมาเรามาคุยกันเรื่องหนังมันอะไรแบบนั้นแลกเปลี่ยนกันแล้วไปนั่งดูหนังของเขาเรียกอะไรน้องๆยุคใหม่อาจจะเป็นแก่พวกกูก็ได้ใช่ยังไม่รู้บางคนอาจจะเขาเป็นแบบคนใหม่ๆของวงการนี้อะไรประมาณนั้นดูว่ายุคต่อไปของหนังวงการภาพยนตร์ไทยจะเป็นยังไงจริงๆผมไม่ทำหน้าแบบไม่ก็ได้แต่จริงๆแล้วคือเราอยากจะชวนคนในนี้แหละในช่องเรานี่แหละไปแบบอาจจะเป็นแบบเรียกว่ามีตติ้งไกลๆไม่เออก็ได้นะก็ได้นะประมาณนั้นไปก็ไปเจอกันมีคำถามอะไรเราก็จะคุยกันตรงนั้นแหละใช่ในงานอะไรประมาณนั้นเครื่องดื่มของกินแค่ซื้อเองไม่ใช่ซื้อฟรีฝั่งทางเจ้าของงานเขาเตรียมการพวกกูไม่เกี่ยวพวกกูจะเป็นคนแบบบางคนมาพี่ชอบเลี้ยงขนาดไหนครับใช่ไหมเกี่ย
ย่าไปให้น้องไปอย่างนั้นสิเออมึงต้องพูดว่าเลี้ยงดิครับก็ใครที่อยากจะมาจะมาคุยกับพวกเราก็มาได้มาคุยสเปรละอะไรคุยได้หมดทุกเรื่องแต่เดี๋ยวจะอัปเดตทีมีวันไหนเดี๋ยวคอยอัปเดตตุ๊กเทพตุ๊กคลิปยังไงทีจะคอยแจ้งให้เดี๋ยวคอยแจ้งครับโอเคครับวันนี้ฝากแค่นี้นะฮะแค่นี้ผมหมดแล้วไปดีครับ